ก็ตอนนี้นักศึกษาเขาก็ได้ออกมาแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันมาริศรีรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังกับนักศึกษาครับพี่น้องครับตบมือหน่อยครับพี่น้องครับครับก็ขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับคงเคยคุ้นหน้ากันนะครับผมก็ได้ขึ้นเวทีนะครับที่สวนลุมมาแล้วนะครับ2ครั้งนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับที่มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมพานักศึกษานะครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาพบปะนะครับมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับครับเรียนเชิญนักศึกษาครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้มีใจรักชาติทุกคนครับครับพวกเราวันนี้นะครับตัวแทนจากนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับวันนี้นะครับพวกเรารู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มีส่วนร่วมนะครับและได้ต่อสู้ไปกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะฮะขอบอกกันเลยนะครับว่าวันนี้ทางพระจอมเกล้าลาดกระบังของเรานะครับได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับซึ่งวันนี้ของสถาบันของเราเนี่ยได้มีการแถลงการนะครับว่าเราเนี่ยไม่ต้องการพรบเนี่ยโทษกรรมฉบับนี้และเราจะสู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มีทั้งนักศึกษานะฮะผู้บริหารคณาจารย์ทุกท่านนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการต่อต้านพรบฉบับนี้นะครับกับผมนะครับรู้สึกดีใจมากครับยังบอกไม่ถูกนะฮะก็พวกผมนะครับในนามตัวแทนของนักศึกษาพระจอมเกล้าลาดกระบังนะครับขอสัญญาว่าจะสู้นะครับไปกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อประเทศชาติของเราต่อไปครับขอบคุณครับครับนั่นก็คือนักศึกษานะครับในสถาบันนะครับที่ผมสอนอยู่นะครับเราเน้นว่านะครับนักศึกษาทุกคนนะครับของสถาบันของเราสอนว่าเขาต้องเป็นที่พึ่งของสังคมครับวันนี้นะครับผมได้รับเชิญนะครับได้นักศึกษานะครับกับทางเราได้ไปขึ้นเวทีนะครับที่ราชดำเนินมานะครับและก็ได้ทักทายเวทีที่ราชดำเนินนะครับว่าเวทีที่สวนลุมนะครับเวทีที่อุรุพงศ์นะครับแล้วก็เวทีที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับพวกเราได้ร่วมกันจัดเวทีมาเรามีวัตถุประสงค์นะครับในการที่จะปฏิรูปประเทศด้วยประชาชนใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เลยถือโอกาสเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งสองเวทีถามกับเวทีราชดำเนินว่าเวทีราชดำเนินต้องการเพียงแค่ล้มพ.ร.บ.นิรโทษกรรมอย่างเดียวเหรอสุดท้ายคำตอบที่ได้คำตอบที่ได้เราถามว่าสุเทพเทือกสุบรรณประกาศว่าเวทีที่ราชดำเนินจะเป็นเวทีของประชาชนผมจึงถามว่าประชาชนทุกคนที่เวทีราชดำเนินต้องการที่จะปฏิรูปประเทศโดยระบบประชาชนอย่างสองเวทีของเราใช่ไหมทุกคนทุกคนส่งเสียงตอบรับเช่นเดียวกับพวกเราแล้วนะครับพวกเราจะไม่โดดเดี่ยวประชาชนทุกคนมองข้ามนะครับพ.ร.บ.นิรโทษกรรมไปแล้วเราถือว่าเป็นเวทีแรกที่มีเจตนารมณ์ชัดเจนที่เราจะร่วมกันในการปฏิรูปประเทศไทยต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนและลูกหลานของเราครับ
ดังนั้นตอนนี้พี่น้องทั้ง3เวทีจริงๆแล้วนะครับมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเราต้องการลุกขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงปฏิรูปประเทศให้ก้าวเข้าไปสู่อีกจุดหนึ่งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตและผมเชื่อว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนยังมีกำลังใจยังมั่นใจในตัวผู้นำทั้งหลายพวกเราทั้ง3เวทีจะไม่แตกความสามัคคีกันเราจะต้องสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อวัตถุประสงค์สุดท้ายคือการปฏิรูปประเทศโดยประชาชนครับผมก็ถือโอกาสนะครับมาทักทายพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไปที่เวทีอุรุพงศ์อีกเช่นกันนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสู้ต่อไปวันนี้ฝนนะครับก็มาทำให้เราเย็นสบายนะครับเราอยู่ใต้ฟ้าเราไม่กลัวกับฝนนะครับน้ำท่วมเราก็ไม่กลัวนะครับพวกเราสามารถที่จะอยู่กับธรรมชาติได้นะครับธรรมชาติมีคุณกับเรามากนะครับขอให้พวกเราอย่าให้ใครมาทำลายธรรมชาติของเรานะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและสู้กันต่อไปสวัสดีครับครับพี่น้องครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขมสรรมาลีศรีนะครับพี่น้องสถาบันเทคโนโลยี